โอเคฮะละบอลไปที่ธีราธรได้เปิดด้วยซ้ายโค้งเข้ามาบอลตกมาแล้วยิงโดยมาคอสจูเนียเอาละครับ1ประตูต่อ0ครับทางฝั่งของโยโกมาเอฟมารินอสได้ประตูจากตัวสำรองที่เด็ดอย่างมาคอสจูเนียโอ้โหยิงได้ในช่วงวินาทีแบบนี้พอดีนะครับไม่รู้ว่าวิกฤตเซนไดนั้นจะแก้ตัวคืนได้ไหมนะครับขึ้นนำแน่นอนแล้วนะครับสำหรับทางโยโกมาเอฟมารินอสแล้วก็เป็นแอสซิสต์ของธีราธรแล้วครับเปิดมาลูกนี้นะครับบอลมันตกพื้นหรือจังหวะอุ้งสกัดไม่ขาดครับก่อนที่บอลจะมาถึงมาคอสจูเนียเนี่ยทางนี่แหละทาวเทียร์ได้สกัดไม่ขาดวันนี้เล่นดีมาตลอดนะครับแต่ว่าจังหวะที่เขาสกัดพลาดแล้วบอลมาหล่นที่เท้าของมาคอสจูเนียแล้วก็ดายิงชาวบราซิลคนนี้นะครับสังหารตุ้มตาข่ายโอ้มาโดนวินาทีแบบนี้เซนไดน่าจะหมดสิทธิ์แก้ตัวแล้วครับเอเวอร์เลสออกจากโซนเลยนะครับสำหรับอังเกอร์ฟอสเตย์คงอยู่คือของทางมาดินอสต้องพึ่งพาตัวทีเด็ดอย่างเขาจริงๆแล้วมาคอสจูเนียร์